สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับผมตื่นมาตั้งแต่ตีห้นะครับในการแปลข่าวนะครับ ช่วงเช้านะครับประมาณ6กโมงกว่านะครับผมก็เริ่มอัดข่าวนะครับก็เล่าวันเนี้ยรายละเอียดนะครับเมื่อคืนนี้นะครับมีดีลตื่นเต้นก็คือดีลของแอนโทนีนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการครั้งที่2นะครับในราคา76ล้านปอนด์แต่โดนปฏิเสธนะครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็จะเตรียมยื่นครั้งที่3นะครับริชาร์ดอโนจริงๆแล้วนะเขาอะรู้อยู่แล้วล่ะ ว่าต้องโดนปฏิเสธนะครับเพราะว่าอะไรอะ่ะเงื่อนไขในการขายจริงๆนะครับท่านก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าจะต้องเต็ม80ล้านยูโรแน่นอนนะครับเผื่อไป85ด้วยนะผมว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยพร้อมจ่ายอยู่ละแต่แอนโทนีได้บอกอะไรกับอาแจกไว้เดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟเต็มพิกัดนะครับแล้วก็ เรื่องราวของโรนัลโดเมื่อคืนนี้นะครับดูเหมือนว่าจอร์ดเมนเดสเนี่ยจะคุยกับนาโปลีแต่นาโปลียังไม่ได้เซเยสนะนาโปลียังไม่ได้เซเยสแต่สปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยเป็นสมโมสรที่รอรับโรนัลโดแต่เขาขอคุยกับทีมอื่นก่อนนะครับนาโปลีนะนาโปลีน่าสนใจมากเลยแล้วก็เรื่องราวของทีมแฮร์รี่แม็กไวเนี่ยเอริกทนแฮ็กได้บอกแล้วนะครับว่าคุณเนี่ยจะต้องพิสูจน์ตัวเอง ผมใช้คำดูดีเลยแหละนะครับความพิสูจน์ตัวเองคืออะไรนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับวันนี้เต็มอิ่มแน่แอนทโทนีอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนเรา,าดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดกันในช่วงเช้าว,วันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเอาใจแฟนแฮรีแมกไก่ก่อนเลยนะครับ เอริกเกนแฮกนะครับได้ออกมาเตือนแฮร์รี่แม็กควายนะครับว่าเวลานี้นะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือเขาจะต้องแข่งขันเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะครับคือในตอนนี้เองเนี่ยแน่นอนครับกับตันทีมเนี่ยตอนนี้นะมัน ตกที่นั่งลําบากนะครับแล้วที่สำคัญก็คือราฟาเอวรานนะครับกลับมายอดเยี่ยมนะครับกลับมายอดเยี่ยมมากๆเลยเอเดนแฮกนะครับได้คุยกับแฮร์รี่แม็กควเป็นการส่วนตัวแล้วนะครับว่าเขาจะต้องดิ้นรนนะครับต่อสู้เพื่อชิงตําแหน่งตัวจริงแม็กควนะครับถูกเป็นตัวสํารองนะครับในเกมที่ชนะลิเวอร์พูลราฟาเอวรานเนี่ยเป็นการจับคู่ที่ลงตัวกับลิซานโดมาติเนสนะครับเอดนแฮกต้องการปล่อยให้แม็กควายนะครับพิสูจน์ตัวเองพูดหลายรอบมากเลยนะ แต่ว่าสิ่งที่เป็นเงื่อนไขสําคัญคือไม่ประกันเวลาในการลงเล่นนะแม็กควายลำบากนะครับไม่ประกันในการลงเล่นเนี่ยบอกอะไรเราก็บอกว่าคุณเนี่ยไม่ได้รับการการันตีอีกแล้วนะครับความสําคัญอันดับหนึ่งของทีมไม่ใช่แม็กควายวัยยีปีนะครับเวลานี้นะครับเขาจะต้องกลายเป็นนักเตะที่ไว้สําหรับการโลเทชันนี่คือเรื่องหลักแม็กควายตอนนี้นะ เขาต้องเลือกนะครับว่าเกมในวันเสาร์นี้เนี่ยจริงๆริงแล้วเนี่ยเขาจะต้องซ้อมให้หนักที่สุดนะและก็คุณไม่ได้เป็นกับตันทีมเสมอไปแล้วนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับเอ,อริกตันแฮกกล่าวถึงแม็กควายนะครับในส่วนของเอ,อริกตันแฮกเองเนี่ยเขาบอกว่าแม็กควายเนี่ยมีองค์ประกอบที่ดีมากและเล่นเกมมามากมายแต่เอ,อริกตนแฮกต้องการตัวเลือกที่ดีที่สุดตัวของเอริกตันแฮกได้สัมภาษณ์กณับสื่อนะครับว่าผมไม่ได้มองไกลอะไรเลย ผมมองแค่ว่าแฮน่แม็กควายเนี่ยอยู่ในกลุ่มของผู้นำนะบูโน่ก็เป็นหนึ่งในนั้นบูโน่เป็นกับตันทีมได้ดีเลยแหละและที่สำคัญก็คือเขามีพลังงานมากมายโรนโดก็ยังมีโอกาสที่จะไปเล่นคือตัวเล็กแต่แฮกก็ยอมรับว่าเขาต้องการเก็บโรนโดแต่ในสโมสรเขารู้กันหมดแล้วนะครับว่าโรนโดต้องการย้ายทีมนะครับในสื่อเาก็รู้กันนะครับทีนี้ตัวของเอกแต่แฮกพอกล่าวของถึงแฮี่แม็กควายเสร็จกล่าวถึงโรนโดเสร็จก็กล่าวถึงคาเซมิโรว่า อตอนนี้นะก็ลองดูก่อนว่าคนที่เป็นผู้นําในทีมได้อาจจะเป็นคาเซมิโรอีกคนหนึ่งนะครับรวมถึงเขายังชมคาเซมิโรเลยนะว่าคาเซมิโรเป็นคนวางกลยุทธ์ที่ดีเป็นคนวางกลยุทธ์ที่ดีและเขาสามารถเล่นฟุตบอลและเอาชนะความท้าทายทุกอย่างได้นะครับก็สรุปนะเอเล็กเต้แคพูดปุ๊บพูดถึงไม็กวายเสร็จพูดถึงโรนัลโดพูดถึงกัปตันทีมใหม่ยอย่างบูโนพูดถึงคาเซมิโร ประมาณนี้นะครับก็ผมคิดว่าน่าจะเข้าใจเนาะประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวใหญ่ในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของแอนโทนีนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยผมจะพูดรายละเอียดเต็มก่อนนะครับรายละเอียดเต็มก่อนว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรกับแอนโทนีบ้างนะครับทีนี้ตามนานงานจากนนหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษเนี่ยก็คืออันดับแรกเลยนะครับตัวของแอนโทนีกับ แมนเชสเตอร์ยูเต็ดเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอครั้งที่2เมื่อคืนนี้นะครับแมนยูได้ยื่นข้อเสนอครั้งที่2เมื่อคืนนี้นะครับ,นนรบตัวของแอนโทนีเนี่ยเขาร้องขออาแจ็กไว้ก่อนที่แมนยูจะยื่นครั้งที่2นะครับท่านลองมาฟังบทความใน e x c ก u s i v e ก่อนนะและผมจะเรียบเรียงไปจนถึงการย้ายถีมนะครับ e x c l u ู i v e นะครับของแอนโทนีนะครับได้ตอบคำถามให้กับแฟนอาแจ็กจะได้ตอนย้ายออกจะต้องไม่ต้องตอบนะครับ ข้อความถึงแฟนๆอัจจ์คืออะไรครับแอนโทนีแอนโทนีก็เลยตอบว่าผมหวังว่าแฟนอจัจจ์จะเข้าใจผมนะเพราะอนาคตฟุตบอลของผมเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนโดยสิ้นเชิงเลยล่ะโอกาสการย้ายทีมเป็นเรื่องที่ผมต้องการเลือกเองข้อความของผมคือผมเนี่ยกระตันอยู่กับอจัจจ์และภูมิใจในสโมสรน,นะ รวมถึงแฟนบอลด้วยคำถามที่1น,นะครับเอ็กซ์คลูแบบสรุปเลยละนะครับมันยาวเป็นหน้าเลยนะท้านไปดูนะนักข่าวได้ถามต่อว่าตอนนี้คุณเนี่ยอยู่ในสถานะไหนของสมูสอนนะครับคนเรามันก็ต้องมีสถานะกันนะแต่ว่าแล้วแต่จะเลือกนะครับตัวของแอนโทนีเลือกตอบว่าผมคิดว่าคนฟังจะเข้าใจเข้าใจถึงแรงจูงใจของผม คือผมเนี่ยทุกอย่างมันทําให้ผมเนี่มีความสุขผมต้องการสิ่งที่ทําให้ชีวิตดําเนินต่อในระดับสูงอาแจกอยู่ในใจผมเสมอเนี่ยไอ้คำว่าอยู่ในใจผมเสมอเนี่ยมันเป็นคําพูดของคนย้ายทีมท่านเข้าใจใช่ไหมเออเหมือนคนที่ต้องการจะไปอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ต้องการจะไปไงความหมายของแอนโทนีประมาณนี้นะครับน้กข่าวถามต่อนะครับว่าคุณรู้สึกอย่างไร กับสโมสรอาร์เจ็คซ์คุณรู้สึกอย่างไรกับสโมสรอาร์เจ็กซ์แอนโทนีตอบว่าผมมีความสุขในทุกวันที่อาร์จ็กซ์อัมสเตดัมเราคว้าแชมป์ที่อาร์จ็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ผมเป็นส่วนหนึ่งของทีมและทีมก็เป็นส่วนหนึ่งในอาชีพของผมแต่ตอนนี้ผมขอยืนยันนะว่าผมพร้อมและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจที่จะติด ตามเรื่องราวและความฝันของผมก็คือการย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับนี่คือมันมันมันชัดเจนแล้วก็นักข่าวถามต่อไปว่าทำไมอาแจ็กซ์ต้องปล่อยคุณไปทำไมอาแจ็กซ์ต้องปล่อยคุณไปแอนโทนี Anthony ตอบว่าผมไม่ได้ขอให้อาแจ็กซ์ปล่อยผมไปแต่ผมขอให้อาแจ็กซ์ขายผม ด้วยข้อเสนอที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในสำหรับผู้เล่นของ p s v อสวเอนคุณขายผมในราคาสูงสุดได้เลยและอย่างหนึ่งเนี่ยผมได้บอกเรื่องราวนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วคือตัวของแอนโทนีต้องการย้ายแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วโครงสร้างสโมสรสร้างทีมใหม่ได้อย่างเต็มรูปแบบด้วยการขายผมออกไปในเงื่อนไขาราคาสูงสุดเท่าที่นักเตะอาแจ็์เคยมีมา นี่ครับผมว่ามันก็มันเป็นเหตุเป็นผลนะถ้าเราไม่คิดเรื่องของไม่ชอบนะมันเป็นเหตุเป็นผลดีนะักข่าวถามต่อนะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นวันศุกร์นี้ก็คือเมื่อคืนนี้แอนโทนีเขาให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะถูกปฏิเสธดิวที่2นะเขาบอกว่าวันนี้ในการประชุมสโมสรผมรู้อยู่แล้วนะครับว่าผมการมันจะย้ายออก เฉพาะครั้งนี้ข้อสเสนอผมเยอะจริงๆมีทีมอื่นด้วยอาจจคได้ปฏิเสธข้อสเสนอตอนนี้มันเข้าสู่ช่วงเวลา5วันสุดท้ายที่ผมจะต้องไปมันเหลือ5วันสุดท้ายนี่คือ exclusive ก่อนก่อนเวลามันเดินอยู่นะครับนักข่าวถามต่อนะครับแอนโทนีคุณบอกอะไรกับสโมสรน,นั้นเหรอคุณบอกอะไรกับสโมสสน,นั้นเหรอ แอนโทนีก็เลยตอบว่าในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาการประชุมในการย้ายทีมไม่ว่าผมกับเอเย่นผมได้รับข้อสเสนอในการต่อสัญญากับอาแจกนะแต่ผมก็ชี้แจงไปแล้วว่า I want to leave I want to leave คือผมต้องการจากไปนะครับคือผมต้องการไปอะ่ะเออ it ผมฟังดูมันก็มันก็ผมว่าเขาเขาเก่ง,ง,ง,งนะ ในการตอบผมว่าตอบชัดดีนักข่าวถามต่อครับเกิดอะไรขึ้นกับอาแจกกับคุณเกิดอะไรขึ้นระหว่างอาแจกกับคุณ a อนทูรีตอบว่าในเดือนมิถุนายนปีนี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเนี่ยขอขัดจังหวะในการพักร้อนด้วยการแจ้งเงื่อนไขการย้ายทีมกับเอเย่นของผมรวมถึงโค้ชคนใหม่ คือผมต้องการย้ายผมคือผมขอขัดจังหวะหน่อยเพราะว่าผมจริงๆแล้วถ้าการพีซีซั่นเนี่ยมันเป็นไปตามเงื่อนไขปกติของเวลาแต่ว่าตัวของแอนโทนีต้องการดําเนินเรื่องของการย้ายทีมไม่ได้พักผ่อนความปาถน,นาผมกับการออกไปเกิดขึ้นในช่วงของที่ผมแจ้งว่านั่นแหละก็คือแจ้งตั้งแต่เดือนกุมภาเดือนมิถุนาคือเดือนที่ดําเนินการและผมก็คิดว่านี่เป็นโอกาสที่จะย้ายทีมละถึงเวลาที่เหมาะสมละ พราะเขาประสบความสําเร็จการแจากอะไรประมาณนี้นะนะักข่าวถามต่อครับแล้วการคุณการที่การโอนย้ายของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงดีจะเป็นรูปแบบไหนอ่ะแอโทนี่ก็เลยตอบนะครับว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเอเย็นของผมเนี่ยมาที่อัมสเตอร์ดัมและแจ้งให้กับอาแจากทราบเพื่อออกจากสโมสรเพื่อเผชิญความท้าทายใหม่ และสโมสรบางสโมสรเนี่ยก็มาถึงและเงื่อนไขมันก็มาขอ้อเสนอยอดเยี่ยมแน่นอนนะครับก็คือเขาต้องการให้มันสูงสุดทีนี้ในรายละเอียดสำคัญนะครับก็เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเนาะว่านี่แหละครับทำไมทำไมถึงมีการพูดกันเยอะขนาดนี้นะครับก็ผมจะตอบว่าสุดท้ายแล้วนะครับแอนโทนี <c oughs> เนี่ยก็ตกลงใจนะครับที่จะ ย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์เต็ดแน่นอนมันเป็นความชัดเจนมากแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมจะพูดถึงอันนี้คือ exclusive สัมภาษณ์หมดแล้วนะเอาเม i ไอเดีอย่างเดียวนะครับผมจะบอกว่าหลังจากนี้นะครับปัจจุบันนี้ตัวของแอนโทนีเนี่ยไม่ได้ซ้อมขาแจกแล้วเป็นเวลาถ้าผมนับวันนี้เหรอนับวันนี้ก็น่าจะประมาณสัก9วันแล้วนะ9ถึง10วันแล้วนะ ด้วยเหตุนี้นะครับก็ไม่มีชื่อในเกมที่ชนะสปาร์ตักลอสแรม1-0ในเกมวอาทิตย์และสัปดาห์นี้ก็จะไม่ได้เล่นด้วยนะครับทีนี้หลังจากตอนนี้นะเมื่อคืนนี้นะครับสโม,มสรแมนเชสเตอร์เ็ดได้ยื่นเงื่อนไขประมาณ74ล้านปอนด์บวกส่วนเสริมบวกส่วนเสริม10ล้านปอนด์แต่ปรากฏว่าถูกปฏิเสธครับคือจริงๆแล้วเนี่ยริชาร์ดอโนเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับช่วงค่ำๆเนี่ยเขาบอกว่า เอาตรงๆเลยนะเงิน76ล้านปอนด์เดี๋ยวผมเคลียร์นิดนึ่งนะเมื่อกี้ผมพูด74บวก10ใช่ไหมมันคือเงื่อนไขที่จะยื่นเมื่อคืนแต่ปรากฏว่าตัวของริชานอโนเมื่อคืนนะครับพลิกโผล่นะครับไม่ได้ยื่นเต็มจํานวนยื่นมา76ล้านปอนด์ไม่มีส่วนเสริมไม่มีส่วนเสริมนะแร่งข่าวจากเด l y m เมลเดี๋ยวผมขยายความให้ในเดียร์แติกเขาบอกว่าจริงๆครับคือจริงๆแล้วเนี่ย สโมสรอาแจกอันต์ดมเนี่ยมีไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเลยแต่ว่าเขาติดต่อฮาคิมซีเยกที่จะมาอยู่มาอยู่กับอาแจกแทนได้แล้วนี่คือข่าวที่มันเกิดขึ้นนะแต่สถานการณ์ปัจจุบันต้องรอแอนโทนีย้ายก่อนนะแล้วจะชัดเจนคือแอนโทนีเนี่ยแน่นอนครับเขาเองเนี่ยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือสัญญา5ปีเหลือจากอาแจกสอปีนะครับตอนนี้เหลือาแจกกับอาแจกส์2ปี คือเงื่อนไขเงินเดอนเต็มมาผมพูดไปแล้วว่า100ล้านยูโรคือแมนเชสเตอร์ยูจะต้องยื่นเต็มเท่าไร่คําตอบคือ84ล้านปอนด์ต่างหากแมนยูจะต้องยื่น84ล้านปอนด์ดังนั้นนะครับเมื่อคืนนี้ยื่นมา76ล้านปอนด์ยังขาดอีกเท่าไหรล่ล่ะก็ขาดอีก8ล้านปอนด์ไงเขาไม่มีส่วนเสริมนะครับเหมือนกับตัวของนิช,ชาโนจะพยายามดึงให้มันเป็นก้อนสุดท้ายแล้วจบแบบสวยๆหล่อๆอะไรประมาณนี้นะผมมองเกมอย่างนี้เลยนะครับ ทีนี้ในรายละเอียดสุดท้ายนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าบทความนี้นะครับมาจากชาวโจนนะครับแล้วก็แมทลอแล้วก็มีในเดียแนติกด้วยเขาบอกว่าเวลาที่เหลือ5วันสุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูเต็ดกำลังจะกลับมาด้วยเงื่อนไขที่3ก็คือ84ล้านปอนด์นะครับแปล้านปอนด์ก็คือ100ล้านยูโรเป็นเงินสูงสุดนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูเตดจะทุ่มให้กับแอนโทนี และเชื่อว่านี่คือข้อสเสนอครั้งสุดท้ายที่ดิวการย้ายทีมของแอนโทนีจะจบลงไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสัญญา5ปีค่าเหนื่อยเท่าไหร่รายละเอียดไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเพราะตกลงกันจบหมดแล้วมันคือปัญหาค่าตัวนะครับก็ผมเชื่อว่านะ15นาทีสำหรับแอนโทนีนี่หมดเกลี้ยงสำหรับหน้านหนึ่งหนังสือพิมพ์อังกฤษและเดอะอติกผมเชื่อว่าคลิปนี้ท่านจะเข้าใจนะแอนโทนีจะแมนยูกำลังยื่นขั้นที่3 84ล้านปอนด์76ล้านปอนด์ถูกปฏิเสธครั้งที่2รอดูกันคืนนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสติโนโรนันโดกันนะครับว่าคืนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับบทความนี้มาจากเบนซารีนะครับคือในดิลติกเขาบอกไว้ว่าโรนันโดนะครับกับจอร์ดเมนเดสนะครับดังยังคงทำงานอยู่นะครับคือเมื่อคืนผมเมื่อวานนี้ผมคิดว่าจะเซ็นกับสปอร์ติ้งแล้วนะอุตห์ขึ้นหน้าปกให้ ที่ไหนได้นะครับปรากฏว่าจอร์จเมนเดสนะครับได้ติดต่อโรนัลโดไปอยู่กับนาโปลีนะครับตามรายการจาก Sky Sport ์ตนิวนะครับว่าจอร์จเมนเดสได้ติดต่อนาโปลีอีกครั้งหนึ่งนะครับกับความเป็นไปได้ที่จะส่งโรนัลโดไปอยู่กับนาโปลีนั่นเองนะครับตัวของโรนัลโดนะครับปรารถนาที่จะเล่นให้กับทีมในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนี่คือเงื่อนไขสําคัญนะครับทีนี้โรนัลโดกับยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยแน่นอนอาแจ็ก ลิเวอร์พูลเรนเจอร์นะครับก็คือตอนนี้นะคือคือจริงๆริเขาจะผมจะบอกว่านาโปลีเองเนี่ยเป็นสโมสรที่โรนัลโดเนี่ยคือมันน่าจะโอเคที่สุดนะครับก็แล้วอย่างหนึ่งเนี่ยแน่นอนครับยังมีโอกาสดีลนี้ที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อคืนนี้การที่สโมสรเนี่ยติดต่อกับนาโปลีเนี่ยมันก็ยังไม่มีการตอบกลับมาเมื่อกี้ผมขึ้นรายการผมบอกแค่ว่าจอร์เดนเดสเนี่ยได้เสนอไปอีกครั้งหนึง่ง ในช่วงของโค้งสุดท้ายนะครับก็รอดูกันวันนี้เนาะว่าโรนัลโดจะออกมาประกาศเองไหมเพราะว่าแมนยูจะแข่งไงถ้าแข่งเสร็จแล้วยังไงต่อผมก็ต้องรุ้นเหมือนกันนะรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฟรงกี้เดยองกันนะครับมีข่าวกับลิเวอร์พูลมีข่าวกับบาเยอร์มินินะครับมีข่าวกับการยืมตัวผมเคลียร์ให้เช้าวันนี้ก่อนเลยนะคือคือ อยากให้ผมอยากให้แฟน YouTube เข้าใจเนาะอย่าไปเอาจริงเอาชังกับไอ้ส่วนของเดยองจนคือผมก็เบื่อนะเบื่อในส่วนของแล้วสรุปว่าคุณเอาอยัางไงเดยองนะครับผมจะตอบว่าวันนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ยอมรับนะครับว่าเขาไม่สามารถเซ็นสัญญากับแฟรงกี้เดยองได้และอย่างหนึ่งนะครับยบรอนมินิกเป็นสโมสรผมตามละตามบาเยินละ เบย์มินิกนะครับได้ออกมาปฏิเสธนะครับเบย์มินิกปฏิเสธการเซ็นสัญญากับแฟรงกี้เดยองนะครับทีนี้อ่าบย์มินิกส์เขาบอกว่าจะยืมตัวนะครับแต่ปรากฏว่ารายงานจาก Sky s p o r t เยอรมนีนะครับเบย์มินิกนะครับปฏิเสธการย้ายทีมด้วยเงื่อนไขที่ว่าเวลานี้ที่เบย์มินิกเองเนี่ยก็มีกองกลางที่ดีอยู่แล้วนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยอ่าบาร์เซโลน่ายังติดหนี้ของแฟรงกี้อยู่การย้ายทีมของแฟรงกี้ มันเลยเป็นปัญหาที่บเบย์มินิกไม่อยากจะไปยุ่งอะไรด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมว่าเป็นเหตุเป็นผลเหมือนกันนะครับแจ้งให้กับแฟนมันยูทราบเรื่องราวของแฟรงกี้เดยองเอาแบบสั้นๆพอประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาตินดูบัฟก้ากันนะครับก็ความเคลื่อนไหวไปถึงไหนแล้วนะครับสถานการณ์ล่าสุดของมาตินดูบัฟก้านะครับก็คือ เรื่องเงื่อนไขส่วนตัวนี่ไม่ใช่ปัญหาละนะครับเพราะว่าดูบราฟกายอมรับเงื่อนไขกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรวมถึงออปชันซื้อขาด5ล้านปอมนะครับก็ในเวลานี้นะครับเงื่อนไขส่วนตัวตกลงกันแล้วนะครับและที่สำคัญก,ก็คือเขาตอนนี้นะเขาอยากให้นิวคาสเซิลเนี่ยชัดๆให้ย้ายหรือไม่ให้ย้ายนะครับก็ตอนนี้นะครับสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยผมจะตอบว่ารายงานระบุว่า าการย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้นะหลังจากที่แมนยูปล่อยดินเทนสันให้กับนอตติงแฮมฟอเรสยืมตัวไปนะครับเวลานี้นะครับเควินแท็บก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าไม่มาดูวัฟกา้านะครับเป็นการพิจารณาของนิวคาเซิลในช่วงเวลาสุดท้ายในการยืมตัวก่อนแต่โรมาโน่นะครับกูรูชื่อดังเขาก็บอกว่าคือหลังจากที่ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวโดยธรรมชาติเขาก็จะอนุญาตให้ย้ายทีมได้เพราะว่าดูวัฟก้าเนี่ยไม่ได้เล่นให้กับนิวคาเซิลเลย ในฤดูกาลนี้เอ็ดดี้ฮาวต้องการใช้นิกป๊อปเป็นเงื่อนไขในการเล่นใหม่นะครับนั่นก็หมายความว่าดูฟักานก็ไม่น่าอยู่ในแผนการนำทีมว่ากันไปประมาณนี้นะครับก็เชื่อว่านะแมนยูจะได้ยืมตัวสมใจประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเมลฟริสเดปายกันนะครับสถานการณ์เมื่อ9ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับคือดิวเนี่ยในสื่อต่างประเทศยืนยันนะครับว่าล่มนะครับล่มไปละ และอย่างหนึ่งนะครับบาร์เซโลนาตั้งเงื่อนไขในการย้ายทีมของเมลฟริสเดปายอยู่ที่10ล้านปอนด์นะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่านอกจากแมนยูแล้วยังมีสเปอร์เนี่ยกำลังจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ผมทําข่าวให้กับแฟนสเปอร์ไปนี่เดี๋ยวต้องรอดูนะครับวันนี้จะยื่นหรือเปล่าเพราะว่าตาลาดเตะเหลือ5วันแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเดปายเองเนี่ยถ้าจะกลับมาอยู่กับแมนยูจริงๆเนี่ยคือเขามาอยู่กับแมนยูในปี2 0 1 5ถึงปี2017ยิงไป7ประตูจากการลงสนาม53นัด นะครับแต่ว่าเมลเมลฟิสเมฟดปายเนี่ยมาเล่นให้กับลียงเนี่ยสุดยอดเลยนะนั่นก็หมายความว่าถ้าเอริกเตอแกตอนนี้เป็นโค้ดใหม่อยู่เนี่ยเดปายนะอาจจะพิจารณาพิจารณาอีกทีก็ได้นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องเราของมาโคอเซซิโอกันนะครับก็หลังจากได้คาเซเมโลได้แล้วใช่ไหมล่าสุดนะครับสโมสอนเรียมริตนะครับได้ยื่นข้อเสนอให้กับอาเซซิโอมาอยู่กับแมนยูนะครับ คือเวลานี้เนี่ยตามรายงานจากเดอะเทเลกราฟรายงานว่าอาเซนซิโอนะครับแมนยูพร้อมจ่าย25ล้านปอนด์นะแมนยูพร้อมจ่ายเลย25ล้านปอนด์แต่ตอนนี้ต้องคุยกันว่าเรียลมาดริดจะมีความเป็นไปได้ไหมกับการทําธุรกิจกับแมนยูหลังจากปิดดิวคาเซมโิโนได้นะครับอันเชลติยืนยันนะครับว่าถ้าเกิดเขาไม่ไปเขาก็จะเป็นผู้เล่นของเรียลมาดริด100%แต่แต่ในสื่อต่างประเทศเขาก็บอกแล้วเนาะว่า อันเช่เปิดโอกาสให้อเซนซโอย้ายทีมอยู่แล้วดังนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องลุ้นกันนะครับ5วันสุดท้ายอาจจะได้อเซนซโออีกคนหนึ่งเพราะว่าทางมันเปิดไงเงิน25ล้านปอนด์ก็พร้อมจ่ายนะครับดีจังเลยนะรีบผม,ผมไม่มีตังค์แย่จริงเลยแล้วก็ตอนนี้นะครับบทสรุปของอเซนซโอนะครับกับเบลมาริดก็คือ236นัดนะครับจากกรุงสตานาอ่า236นัดนี่ลงสนามนะยิงไป49ประตูทำไป 24 As แอสซิส,สครับย้ายมาจากเรียลมาโยกาในปี2014ได้แชมป์ลาลิก้าสมสมัยนะครับอยู่ฟ่าชเป้ินสา3สมัยนะครับเบจ้าตัวก็ยอมรับนะครับว่าเวลานี้นะครับเขาอยากต่อสัญญากับเรียลมาดริดแต่ทางออกเป็นไปได้3ทาง3ทางถ้านลองเดาดูแล้วกันมันก็พ้นไม่พ้นการย้ายทีมข้อนึงเลยล่ะนะครับก็รอดูกันนะครับฤดูกาลนี้นะอร์เซซิโอลงสนามให้กับเรียลมาดริดไปแค่7นาทีลงสนามให้กับเรียลมาดริดไป7านา, Madrid, 7าทีท่านคิดว่า อาเซซิโอจะได้ย้ายทีไหมรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอริกตันฮักกันนะครับก็ได้อัปเดตนะครับเรื่องราวของผู้เล่นที่จะย้ายออกไปเนี่ยจะได้ย้ายหรือไม่นะครับล่าสุดนะครับเอริกตันฮักนะครับได้ยืนยันนะครับว่าฟิลโจนเบนดอนวิลเลียมและแอกซ์ลตูโซเบ้นะครับไม่น่าจะย้ายทันไม่น่าจะย้ายทันนะเพราะว่าเอริกตันฮักยืนยันนะครับว่า มีความเป็นไปได้ว่า3คนนี้นะครับจะย้ายออกไปในซัมเมอร์นี้แต่นะคือนักข่าวถามมะเอเิกยจนให้ก็ตอบตรงนะครับแมนนววิลเลียมเนี่ยไม่ได้ลงสามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงของพรีซีซั่นที่ไทยและออสเตรเลียเลยและอย่างหนึ่งนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บด้วยและอย่างหนึ่งนะครับบิสซาก้ากับคริสเตียนพาเลตข้อเสนอยังเป็นทางการก็ยังไม่ได้ยื่นเขาจึงใช้ดาโล่ก่อนส่วนฟิวโจเนี่ยก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับดังนั้นนะครับก็ต้องรับเขาต่อไปนะครับเพราะว่าแม็กไกว์ก็มาจ่ะจอบ มาตามหลังฟิวเจโนแล้วล่ะตอนนี้นะก็ว่ากันไปนะครับเอริ็กเตนแฮกกินยันนะครับ3ดิวอาจจะยังไม่ย้ายนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคาเซมิโลกันนะครับวันนี้นะครับยืนยันแล้วนะครับเอริ็กเตนแฮกจะส่งคาเซมิโลผมทำไลน์อัพไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับท่านไปดูย้อนนะไลน์อัพสเปนพเพื่อนตัวจริงคาเซมิโลจะมาแทนแม็กโทมิเน่นะครับก็เอริ็กเตนแฮกยืนยันนะครับว่าคาเซมิโลฟิตมากเขาซ้อมมาหมดเลยทุกเซสชั่น เขาซ้อมเป็นรายบุคคลด้วยและผมก็พอใจกับความฟิตของเขานะส่วนอองตุนี่มาซิยอลนะครับอาจจะไม่ได้เป็นตัวจริงในเกมกับเซาท์แฮมตันไม่แน่นะอาจจะเป็นเอลังกาก่อนนะครับทีนี้ในส่วนของคาเซมิโร่นะครับสวมเสื้อหมายเลขสเนานะก็เชื่อกันว่านะครับตอนนี้นะเขาจะกลายเป็นคีย์แมนหลักนะครับการเล่นพิมพ์ลิกเป็นความฝันของเขาผมได้พูดรายละเอียดความฝันของคาเซมิโร่ไปในคลิปที่แล้วถ้าท่านยังไม่ได้ฟังท่านต้องกลับไปดูย้อน ว่ากันไปประมาณนี้นะครับหมดหรือยังเรื่องราวของมาเซียผมพูดไปแล้วเนาะอ่าโอเคนะครับก็น่าจะส่วนสุดท้ายคืออะไรเนี่ยมีข่าวนึงเหรอ,อโอเคก็ปิดท้ายด้วยเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวของการจับฉลากนะครับยูฟ่าอายุยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับก็แมนเชสเตอร์ยูนิเนต็ดนะครับอยู่กลุ่ม E นะครับก็จริงๆแล้วนะครับการจับฉลากในครั้งนี้เนี่ยแน่นอนครับมันก็เป็นไปตามเป็นไปตามโผแหละเนาะ ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ, uh, man, you, you, รบเมนยูอยู่กับใครบ้างเนี่ยอยู่กับเลวโซซีเดตนะครับแล้วก็สมสรอนเชอร์ลีติลาสโปแล้วก็สมสรอนอะไรเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยโมอะไรโมเนียหรอโมผมไม่ค่อยมั่นใจชื่อสมูรอนจังเลยเนี่ยนะครับก็เอาเป็นไป,นปนตามภาพแล้วกันเนาะจริงๆ uh, เดี๋ยวนะขออ,อนุญาตสมสรอนโอโมเนียนะครับผมไม่รู้จักนะ ก็อยู่อยู่4ทีมนี้แหละนะครับแล้วอย่างน,นนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแน่นอนครับมีขุมกําลังอย่างดีเลยแหละที่สามารถปรุนแชมป์ได้นะเป็นหนึ่งในทีมเต็งด้วยนะครับก็เอามาแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบปิดท้ายประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับบทสรุปสําคัญของคลิปนี้นะครับก็คือ1ก็คือเรื่องของแอนโทนีนะครับ ผมได้พูดเรื่องราวของแอนโทนีไปทั้งหมดแล้วนะครับสรุปก็คือเขาย้ายนะแมนเชสเตอร์ยูเตดจะมาด้วยเงืินไขที่3ในคืนนี้นะครับ84ล้านปอนด์หลังจากที่76ล้านปอนด์เนี่ยถูกปฏิเสธไปนะครับจริงๆแล้ว6จริงๆแล้วดิชาโนดึงเวลาผมบอกกันเลยดึงเวลาดึงให้เขาปฏิเสธเพราะว่าเขาจะจ่าย84อยู่แล้วแต่เหมือนกับเพิ่มส่วนเสริม8ล้านปอนด์เองเขาเพิ่มได้อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอปิดดีวกันนะครับ ส่วนโลนันโดนะครับกับสโมสรนนาโปลีนะครับก็ต้องลุ้นกันในคืนนี้นะครับลุ้นกันต่อเนาะแฟรงกี้เดยองนะครับจะไม่ได้ย้ายแน่นอนนะครับเพราะว่าบอยมิคเป็นทีมล่าสุดที่ออกมาปฏิเสธนะครับส่วนมาตินดูบัฟกานะครับก็เงื่อนไขส่วนตัวตกลงเรียบร้อยนะครับอยู่ที่นิวคาสเซิลตัดสินใจนะครับเมลฟริสเดปาย10ล้านยูโรนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะเมลฟริสเดปายจริงๆแล้วผมสงสารเขานะเพราะว่าเออมาอยู่ลิเวอร์พูลก็ได้นะ เออแค่นั้นแหละผมพูดตรงๆนะแล้วก็เรื่องราวของมาโคอัสเซซิโอนะครับอัสเซซิโอก็น่าจะ25ล้านปอนด์คือแมนยูมีโอกาสได้ผมบอกเลยนะครับแล้วก็เอเล็กทริกยืนยันคาเซเมโลจะลงสนามในคืนนี้นะครับแต่ข่าวร้ายก็คือไม่สามารถขายฟิลโจนได้เอาเอาสอตันทูตสเบ่เบรอเรียมต้องอยู่ต่อนะครับก็รอหน้าต่างเดือนมกราคมกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับยูฟาแชเมเปี้ยนลีกแมนยู U, อยู่กลุ่ม E นะครับอยู่กับเรอสอสซิดัแล้วก็สโมสรซาลิฟ ทาสปอร์แล้วก็โอมาอาโอโมโมเนียนะครับก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงเช้านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ